ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องประสบภัยแล้งหนักสุดในรอบ30ปีในทุกอำเภอต้นข้าวตอนนี้ก็แห้งเหี่ยวเสียหายแล้วนับหมื่นไร่นะครับหนักสุดในพื้นที่7อำเภอจากทั้งหมด16อำเภอนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่อำเภอภูเขียวแก้งครคอนสวรรค์จตุรัส บ้านเก้าเนินสง,งาและอำเภอเมืองชัยภูมิโดยเฉพาะขณะนี้นะครับน้ำในแม่น้ำชีซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักนั้นไม่มีน้ำไหลเข้าครูคองสาขาทำให้ตอนนี้ก็กระทบไปยังสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายตอนนี้ก็ขาดน้ำในการกินแล้วนะครับคนเลี้ยงต้องต้อนควายมากินน้ำที่เหลืออยู่อย่างน้อยในพื้นที่แม่น้ำฉีด้วยรวมไปถึงน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับหลายหมู่บ้านตอนนี้ก็ขาดแคลนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เพาะปลูก ทั้งข้าวก็ปลูกผักก็ได้แต่จะเรียกว่าจ้องมองดูต้นข้าวที่ตอนนี้ก็แห้งตายลงไปอย่างหมดหวังเลยนะครับเพราะว่าขาดแคลนน้ำอย่างหนักอย่างที่บอกไว้ในรอบ30ปีนะครับส่วนทหารพัฒนาภาค5านะครับก็ได้ปล่อยขบวนรถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวปักธงชัยและอำเภอพี่ใหมจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้นะครับประชาชนที่ประสบภัยแล้งสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ